ีค่ะวันนี้ก็มาพบกับยายตุ้ยกับพ่อใหญ่อีกเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ I'm going to go to town She's going to town Don't go anywhere I don't go anywhere to move ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะยายตุ้ยจะไปซื้อของให้พ่อใหญ่ของอะไรที่ยายตุ๋ยจะไปซื้อเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะแต่วันนี้ยายตุ๋ยบอกให้แกนั่งรอตรงนี้ไม่ต้องวิ่งไปไหน พี่น้องยายตุ๋ยมีอะไรจะบอกอย่างหนึ่งก็คือลูกสาวยายตุ๋ยบอกว่าถ้าเดินออกไปตรงใกล้ๆกับในเมืองพี่น้องมันจะมีบ้านหมู่บ้านเป็นซอยอีกซอยหนึ่งซึ่งสวยงามมากเลยเขาบอกว่าให้ไปถ่ายรูปตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวยายตุ๋ยจะพาไปดูนะพี่น้องแล้วก็ไปดูว่ายายตุ๋ยจะได้ของอะไรมาให้พ่อใหญ่เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ She's going to go to the town leave me all on my own ตอนนี้ยายตุ๋ยก็เดินมาถึงจุดที่ยายตุ๋ยเคยมาถ่ายรูปให้ดูแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือนี่แม่น้ำตรงนี้วันนี้สงบเงียบเลยพี่น้องไม่มีลมเลยวันนี้เมื่อกี้นี่ยายตุ๋ยก็เดินไปซื้อของที่พ่อใหญ่ออเดอร์อีกแล้วพี่น้อง ก็คือออเดอร์รายวันพ่อใหญ่ออเดอร์ของรายวันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวยายตุ๋ยจะพาเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปดูตรงที่ยายตุ๋ยบอกว่าจะพาไปดูเป็นหมู่บ้านต้องดูสนามหญ้าเขียวๆที่มองเห็นตอนนั้นที่ยายตุ๋ยมาถ่ายรูปโลกให้ดูพี่น้องหญ้านี่จะแห้งจะกรอบตอนนี้หญ้าก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเข้าหน้าหนาวแล้วก็อากาศชื้นดินก็ชื้นหญ้าก็เริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วพี่น้องมีฝนตกลงมาด้วยเนาะแต่ใบไม้ก็เริ่มจะร่วงแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะใบไม้เหลืองใบไม้บางต้นก็จะเริ่มเปลี่ยนสีอีกเดือนหน้านะพี่น้องสีจะสวยงามไปหมดเพราะว่าใบไม้จะเปลี่ยนสีตอนนี้ยายตุ๋ยก็เดินใกล้จะถึงในเมืองแล้วพี่น้องแล้วก็ใกล้ตรงที่ยายตุ๋ยบอกว่าจะพาไปดูหมู่บ้านที่อยู่ในซอยหมู่บ้านหนึ่งนะพี่น้องเดี๋ยวตามยายตุ๋ยไปเรื่อยๆเลยนะคะที่มองเห็นนี่ก็คือเป็นโบสถ์นะพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวยายตุ๋ยจะถ่ายให้ดูย้อนหลังตรงที่ยายตุ๋ยเดินมาเรื่อยๆพี่น้องรถเมย์นู่นข้างหลังที่มองเห็นรถท้ายรถแดงๆคือตรงที่ยายตุ๋ยเดินมาพี่น้องจ๋าแล้วก็ข้างหน้าเดี๋ยวยายตุ๋ยจะพาเดินไปข้างหน้าจะไปดูบ้านหมู่บ้านสวยๆอันนี้ก็คือบรรยากาศที่อยู่ในเมืองแล้วพี่น้องจ๋าตอนนี้ยายตุ๋ยยืนอยู่ตรงปากซอยที่ยายตุ๋ยบอกว่าจะพาเข้าไปดูหมู่บ้านสวยๆเป็นหมู่บ้านเล็กๆพี่น้องในซอยนี้เดี๋ยวตามยายตุ๋ยไปเลยจ้าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเตี้ยๆนะพี่น้องแล้วก็หลังคานี่จะเป็นหลังคาที่โค้งงุ้มลงมานะพี่น้องเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะน่าจะเป็นหลังคาแบบนี้ทั้งหมดทั้งสุดซอยเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ยายตุ๋ยยังไม่เคยเข้ามาพี่น้องจ๊ะจะเป็นบ้านชั้นเดียวตรงป่องไฟก็ใหญ่มากเลยพี่น้องชิมนี่ด้านบนบนหลังคาจะมีบ้านอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องที่เขาจะเป็นคล้ายๆกับเป็นหญ้า
มุงหลังคาน้องพี่น้องแต่อันนี้ไม่ใช่หญ้านะอันนี้จะเป็นกระเบื้องเขาจะทำเป็นหลังคางุ้มลงมาเลยพี่น้องยายตุ้ยคงเดินไปไม่สุดซอยจ้ะพี่น้องเพราะว่าไปอีกไกลเลยจ้ะอันนี้ที่มองเห็นเป็นตึกแถวอยู่ตรงนี้พี่น้องก็คือเป็นหอพักของนักศึกษาก็ของมหาลัยที่ยายตุ้ยเคยทำงานอยู่พี่น้องออกมาไกลมากเลยเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิหมู่บ้านเป็นตึกแถวเป็นห้องแถวพี่น้องเนี่ยลักษณะบ้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละและที่มองเห็นข้างในพี่น้องตรงสีเขียวๆนั่นก็คือเป็นแหล่งช้อปปิ้งพี่น้องเดี๋ยวยายตุ้ยจะพาเดินเข้าไปดูแหล่งช้อปปิ้งเขาปิดเร็วมากเลยพี่น้องประมาณ 5-6 โมงนี้เขาก็ปิดกันแล้วนะไม่เหมือนบ้านเรานะพี่น้องถ้าจะซื้อของนี่ต้องรีบซื้อเลยนะเขาปิดเร็วมากอันนี้ก็คือ Grabton Center นะพี่น้องที่เขาขายของกันพี่น้องดูร้านนี้ก็คือ Powerland พี่น้องจะเป็นร้านที่เขาขายทุกอย่าง1ปอนด์ถ้าเป็นบ้านเราก็จะประมาณว่าทุกอย่าง20บาทประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องก็คือแต่บางอย่างก็ขายราคาแพงกว่า1ปอนด์ก็มีนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวยายตุ้ยจะพาเดินเข้าไปดูนี่ก็คือ The Grabton นะคะข้างในก็จะเป็นศูนย์ช้อปปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ด้านในนะคะแต่วันนี้ยายตุ้ยจะไม่พาเข้าไปข้างในนะคะจะออกมาชมข้างนอกค่ะมีร้านขายเสื้อผ้าห้างที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ขายเสื้อผ้าถูกมากๆเลยถูกยังไงเดี๋ยวยายตุ้ยจะพาเดินเข้าไปดูนะคะชื่อร้านก็คือพลายหมากนะคะห้างพลายหมากนะคะก็คือเขารับสินค้ามาจากทั่วทุกที่เลยค่ะจากเอเชียก็มีเยอะนะคะบางครั้งจากเมืองไทยก็มีค่ะ Made in Thailand นะคะแต่ละห้างสรรพสินค้านะคะแต่ละที่ก็จะมีเกรดในการขายสินค้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะและยายตุ้ยคิดว่านะคะห้างนี้ห้างพลายหมากนี้ก็คือเป็นห้างขายเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงมากค่ะคือราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะถ้าจะเปรียบเทียบกับร้านขายเสื้อผ้าร้านอื่นๆนะคะแต่ละร้านนะคะช่วงนี้ก็จะเอาเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับใส่ในหน้าหนาวออกมาโชว์กันแล้วค่ะเสื้อผ้าแต่ละที่ก็จะเป็นเสื้อผ้าตามฤดูกาลนะคะช่วงนี้เอาเสื้อผ้าฤดูหนาวมาโชว์แล้วก็จะมีเสื้อผ้าของซัมเมอร์มาเซลเยอะมากเลยค่ะอย่างเสื้อโค้ทตัวนี้นะคะราคา40ปอนด์ถ้าเกิดสมมุติว่าขายไม่หมดนะคะที่ค้างสต็อกเขาก็จะเอามาลดราคาช่วงซัมเมอร์ช่วงหน้าร้อนนะคะเสื้อผ้าก็สวยดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังเทียมราคาแค่14ปอนด์เองค่ะอันนี้เป็นหนังเทียมนะคะแต่แบบนี้นะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นใยสังเคราะห์ที่อยู่ด้านในเบาค่ะแต่ใส่แล้วอุ่นอุ่นมากเลยค่ะแบบนี้ใหญ่ๆหนาๆแบบนี้ก็มีนะคะเป็นเหมือนผ้าขนหนูเลยจ้ะแบบนี้
แล้วนี่ก็เหมือนกันครับจะเป็นใยสังเคราะห์นะคะจะเบาค่ะแต่ใส่แล้วอบอุ่นมากๆเลยค่ะต่างประเทศนะคะช่วงซัมเมอร์นี้จะเป็นอะไรที่แบบมีสีสันที่สวยงามใส่เสื้อผ้าหลากหลายสีนะคะแต่พอเข้าหน้าหนาวนี้คือจะมองเห็นเป็นสีดำไปหมดเลยค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าใส่เสื้อคลุมเสื้อโค้ทตัวใหญ่ๆหนาๆส่วนมากจะเป็นสีดำกันเนาะว้าวอันนี้ก็คือสีสันสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าดูนี่สีสันสดใสอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าของช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะเขาก็จะเอามาลดราคากระหน่ำกันเลยค่ะช่วงนี้สังเกตดูช่วงนี้อาจจะประมาณลดครึ่งหนึ่งนะคะแต่หลังๆไปนะคะถ้าเกิดสมมุติราคายังไม่หมดอีกลดราคาลงมาอีกเกินครึ่งเยอะเลยค่ะอันนี้ก็จากราคา13ปอนด์นะคะลดลงมาเหลืออยู่7ปอนด์นะคะสีสันสวยงามจริงๆพี่น้องจ๋าดูอันนี้8ปอนด์ลดลงมาเหลือ4ปอนด์จ้าอันนี้ก็มาจากตุรกีนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะกางเกงยีนก็มีค่ะกางเกงยีนนะคะราคา17ปอนด์ลดลงมาเหลือ10ปอนด์ถ้าจะเป็นช่วงที่เขาขายลดราคาเขาก็จะมีป้ายบอกอย่างนี้นะคะก็มีป้ายสีแดงบอกลดราคานะคะหลายๆคนนะคะอาจจะมาหาซื้อเสื้อผ้านะคะก็คือช่วงนี้เข้าหน้าหนาวเขาก็จะมาซื้อเสื้อผ้าที่เป็นของช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะคะก็จะได้ราคาที่ถูกเอาไว้ใส่ปีหน้าต่อไปก็ยังได้นะคะแต่ว่าเป็นแฟชั่นก็จะเปลี่ยนแบบไปอีกนะคะก็คือไม่ทันสมัยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นพวกชุดชั้นในนะคะห้างนี้นะคะจะเป็นห้างที่ใหญ่กว้างมากเลยนะคะมีหลายชั้นก็ขายเสื้อผ้าขายทุกสิ่งทุกอย่างค่ะที่อยู่ในนี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับร้านทั่วไปนะคะคือร้านอื่นๆนะคะเกรดการขายสินค้านะคะแล้วก็เกรดของคุณภาพของสินค้าก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็คือตามราคาเป็นไงบ้างคะยายตุ๋ยก็พาชมด้านในห้างเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ยายตุ๋ยเดินออกมาข้างนอกแล้วค่ะก็บรรยากาศเย็นๆก็จะประมาณนี้นะคะคนก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเดินกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะตอนนี้ยายตุ๋ยก็มาถึงบ้านแล้วจ้ามาก็มาคุกกับข้าวที่พ่อใหญ่ออเดอร์ไปสิ่งที่พ่อใหญ่ออเดอร์ก็คือนี่เลยจ้ะพี่น้องนี่เป็นพายเป็นสเต็กแอนด์คิดนี่พายยายตุ๋ยไปซื้อเจ้าที่พ่อใหญ่แนะนำให้ไปซื้อก็คือตรงบูชเชอร์พี่น้องเป็นร้านที่เขาขายพวกเนื้อพ่อใหญ่บอกว่าเจ้านี้เป็นเจ้าประจำเขาทำอร่อยชิ้นเล็กๆอย่างนี้แต่แพงพี่น้องแพงเพราะว่าเนื้อมันเยอะพี่น้องจ๋าเนื้อเยอะก็คือเขาทำคุณภาพเนี่ยวันนี้ได้กินของอร่อยถูกปากอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวยายตุ๋ยก็จะให้แกจัดการเลยนะคะ Do you like it? Oh yes, very good. Thank you. It's okay, no problem. My pleasure. Okay, yeah, enjoy your food now. Okay? ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมให้กำลังใจยายตุ๋ยกับพ่อใหญ่ก็
คลิปนี้ก็จบแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็ขอพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังเฮงๆปังๆล่ำๆรวยๆเหมือนเดิมจ้าสวัสดีค่ะ Goodbye. Goodbye.